คลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอาหารก็คือเพื่อนๆอาจจะเคยดูคลิปอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เขาใช้ไข่ดิบใส่กับข้าวร้อนๆแล้วก็กินเลยวันนี้ผมอยากลองนะฮะก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็มีไข่สดนะฮะอันนี้ผมใช้2ฟองก็แนะนำนะครับก็ให้เลือกไข่สดแล้วก็ไข่ที่มีคุณภาพนะฮะเพราะว่าจะได้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีโชยุเห็นเขาทำในคลิปญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2อย่างแล้วก็มีหอมซอยต้นหอมซอยแล้วนี่ผมไม่มีเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็เปิดตู้เย็นมาในตู้เย็นมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะก็มีแค่นี้พอดีผมมีข้าวซื้อมาจากเซเว่นเมื่อวานเหลืออยู่ก็เลยจะใช้อันนี้ฮะคือจะให้ดีเลยก็คือข้าวหุงเสร็จใหม่ๆนะครับอันนี้ผมจะเอาเวฟเอาสัก5นาทีนี่ครับต้องให้ข้าวร้อนจัดเลยนะฮะเหมือนข้าวหุงออกมาจากหม้อหุงข้าวใหม่ๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับจากนั้นฮะเราก็แวะข้าวออกคือให้ข้าวร้อนๆนะครับมันจะดีกว่าโอเคตอนนี้ฮะโชยุใส่เยอะได้นะครับมันไม่เค็มโอเคเราคนไทยครับใส่พริกป่นไปหน่อยมันก็จะประมาณเป็นไข่ลวกเลยนะครับโอเคแล้วขอชิมสักคำโหทิ้งไว้นานนะครับเหมือนไข่จะสุกด้วยไม่ค่อยเค็มเ
เหมือนไข่มันน้อยครับใส่ไข่ฟองเดียวนี่ไข่สดๆคนเลยครับนี่มันต้องเยิ้มๆแบบนี้ฮะข้าวยังร้อนจีอยู่เลยใช้ได้ทำง่ายๆฮะกินง่ายๆโอเคครับเรียบร้อยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองนะฮะรสชาติมันจะเหมือนกับเรากินไข่ลวกกาแฟตอนเช้าอะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่พริกไทยแค่นั้นเองนอกนั้นจะคล้ายๆกันเหมือนเรากินข้าวกับไข่ลวกหรือว่าไข่เจียวไข่แดงแบบไข่แดงลาวาประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดรีบๆแบบเราไม่มีอะไรมีข้าวร้อนๆเราก็
ย่างนี้เลยครับง่ายดีโอเคครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปอะไรต่อไปก็จะได้แจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะฮะโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนไข่เขาเรียกไข่ไข่ออนเซนป่ะไม่แน่ใจนะฮะก็ลองไปเสิร์ชดูของอาหารญี่ปุ่นจะมีนะครับคือเป็นอาหารของเป็นอาหารโบราณของญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าคนแก่ๆจะชอบกินมากโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ